สวัสดีค่ะวันนี้ช่อจะขอนำเสนอเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันเส้นทางแห่งการแบ่งปันถนนในพื้นที่บ้านวัดเหนือหมู่ที่11ตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะโดยมีการปลูกพืชผักเป็นแนวรั้วริมถนนความยาวมากกว่า300เมตรกันเลยทีเดียวค่ะตลอดแนวถนนจะมีพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นชะอมพริกมะเขือสะเดาเป็นต้นนะคะขึ้นเป็นแถวเป็นแนวสวยงามเลยล่ะค่ะตลอดแนวถนนนะคะโดยเป็นความตั้งใจของคนในชุมชนซึ่งบริเวณตลอดแนวถนนในภาพนี้นะคะจะเป็นบริเวณหน้าบ้านของคุณชยาพรพร้อมจีนอดีตพัฒนาการอำเภอหลังสวนที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะนอกจากจะมีผักปลอดภัยไว้รับประทานแล้วพอมีเหลือนะคะก็แบ่งปันคนในชุมชนได้ด้วยค่ะจะเห็นว่าการปลูกผักสวนครัวเป็นรั้วนอกจากจะมีผักปลอดภัยไว้รับประทานแล้วยังได้รั้วธรรมชาติสวยๆด้วยนะคะ